สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะฮะโกไลไคนะฮะ Final Battle Version นะก็จะเป็นโกไลในตัวสีทองพร้อมกับพาร์ทอาวุธของเฟมอาร์มเกิร์ลตัวอื่นแล้วก็พาร์ทที่เป็น MSG นะของโคโตเพียบเลยนะฮะคือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรดี Full Armor ในแบบเฟมอาร์มเกิร์ลแล้วกันนะฮะก็อันเนี้ยเป็นฟอร์มที่ว่าติดทั้งหมดแล้วนะมันจะมีชื่อเรียกของเขาอยู่นะครับดูคู่มือเลยนะจะมีฟอร์มนี่ Final Battle Version มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยไอตัวมิสไซล์เนี่ยผมไม่ได้ติดที่ขานะเพราะว่ามันหนักมากนะผมเลยเอามาติดที่แพ็คที่เป็นตัวแขนกลด้านหลังแทนนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะไอตัวช่วงเอวเนี่ยมันหลุดบ่อยมากนะผมก็เลยอัดทิชชู่ลงไปนะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกในตอนเปิดกล่องว่าสีดำๆพวกนี้เนี่ยก็คือแผงที่เราไม่ได้ใช้นะฮะแต่จริงๆมันใช้อ่ะอย่างเช่นแผงตรงดาบเนี่ยมันก็จะเป็นอาวุธที่เป็นดาบยักษ์ใช่ไหมแต่ว่าสีที่เขาให้มามันเป็นสีใสกับสีทองซะงั้นน่ะมันไม่ได้ให้สีเดียวกันมานะครับก็เลยในคู่มือมันบอกว่าไม่ใช้ไงแต่ผมก็ใช้ไงก็ตามนี้แหละโอเคอ้าวในนี้หนังสือไม่ได้บอกว่ามันเป็นฟอร์มว่าอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูข้างกล่องก่อนแล้วกันนะจริงข้างกล่องมันเขียนอยู่ข้างกล่องก็ฟอร์ม Final Battle นั่นแหละโอเคข้ามไปนะทีนี้ผมทำหักไปส่วนหนึ่งนะก็คือส่วนของเข่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับทำไมมันถึงหักนะแล้วก็มันจะมีพาร์ทขาที่เป็นเหมือนแบบเฟมอาร์มรุ่นเก่านะครับทั่วไปนะครับรวมถึงแขนด้วยนะฮะชิ้นเข่านะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะใช้แบบไหนนะฮะชิ้นหน้าอกนะครับก็จะมี2ชิ้นนะฮะซึ่งเขาก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากใช้แบบไหนนี่หน้าอกแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีชิ้นหัวนะฮะ2ชิ้นนะฮะให้เราเลือกนะครับว่าเราใช้แบบไหนนะครับสุดท้ายก็จะมี1ชิ้นนี้นะฮะที่ติดด้านหลังของกระโปรงซึ่งเราต้องถอดออกเพราะเราจะต้องมาติดฐานแล้วก็อันนี้คือเซอร์ไพรส์นะแผ่นที่เราตัดมาทั้งหมดนี่คือซากที่มีประโยชน์นะแต่ว่ามันเยอะมากอ่ะดูดิเยอะเลยอ่ะก็ไม่เคยตัดแล้วซากเหลือเยอะขนาดนี้มาก่อนนะสารภาพนะคือเป็นถุงขนาดนี้เยอะมากไม่รู้ว่าตัวอื่นจะมีเคยเป็นซากเยอะขนาดนี้หรือเปล่านะครับโอเคตัวฐานนะครับก็ให้มานะครับแต่ฐานเนี่ยเนื่องด้วยมันจะเป็นข้อกลมๆนะครับมันอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวานะฮะเราต้องจัดสมดุลหุ่นเราดีๆนะครับไม่งั้นมันก็ล่มแน่นอนนะครับเฉพาะฐานเนี่ยก็คุ้มแล้วนะฮะตัวนี้มัน 9,000 เยนนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ต้องสั่งผ่านทางเว็บไซต์แต่ว่าเผอิญประเทศไทยนะฮะก็มีขายแบบปกติทั่วไปราคามันเลยถูกมากนะครับตัวนี้ไม่ถึง 3,000 นะฮะแต่จริงๆอ่ะมันต้อง 3,000 กว่านะตัวนี้เอาจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับนะฮะแล้วก็อาวุธต่างๆของตัวโกไลกันเลยดีกว่าครับยาวครับคลิปนี้ก็ตรงนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับหลักๆนะครับมันก็จะเป็นตัวของโกไลเองนะครับแล้วก็ตัวของพาร์ทที่เป็นแพ็คแขนกลนะครับทั้งหมดเลยที่เราติดอาวุธนะฮะหลักๆมันก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถดึงอาวุธจากตรงเนี้ยมาใส่ในตัวของโกไลได้นะครับซึ่งใน Speed Build นะครับผมก็จะมีในส่วนของพาร์ทที่มันเป็นติดอาวุธให้ดูแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะฮะก็จะวนคลิปนั้นมาให้ดูใหม่ทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับตัวโกไลนะฮะฟอร์มโดยปกตินะครับจะเป็นตามนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับไอตัวชิ้นเนี้ยมันเป็นแกนนิ่งกันนะครับของสไตเลสซึ่งมันก็ตามมาที่ตัวโกไลด้วยก็จะเห็นว่ามือคือตัวจอยเนี่ยของตัวโกไลเนี่ยมันหลวมเลยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันหลวมนะมันสามารถมันไม่สามารถถืออาวุธได้นะครับแต่ว่าฝั่งข้างเนี้ยถือว่าโอเคนะครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้ฉะนั้นถ้ามือหลุดก็ไม่มีปัญหามันจะมีตัวล็อกตรงนี้อยู่ด้านหลังนะครับ
ก็จะมีอาวุธอีก1ชิ้นนะฮะที่สามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับสามารถเลือกติดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับส่วนปีกเนี่ยก็มาจากทางของสไตเลตนั่นเองนะครับประมาณนี้ส่วนเข่าเนี่ยคือชิ้นที่ผมทำหักนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรผมมีสำรองของสไตเลตนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยจะมาเปลี่ยนทีหลังแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ว่ามันยังสามารถติดได้ฮะโดยที่มันยังแค่ไม่ได้หลวมมากมายเอาละสิเอาโอเคได้ละมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับจริงๆกันเลยดีกว่าครับผมก็สำหรับพาร์ทหน้านะครับของตัวโกลไลนะครับไอ้2ชิ้นเนี้ยมันเป็นหน้าซ้ำนะฮะก็เท่ากับว่ามีหน้ามาแค่2แบบนะครับแต่ว่ามีหน้ามาให้3ชิ้นนะฮะจุดขยับของหัวนะฮะก็คือก้มขึ้นก้มลงนะฮะประมาณนี้นะฮะซ้ายขวานะครับแล้วก็หมุนนะฮะติดปืนที่ด้านหลังนะครับตามนี้ชิ้นไหล่นะครับตรงปีกนะครับของตัวสไตเลตอันเนี้ยหมุนได้นะครับชิ้นตรงเนี้ยขยับไม่ได้เลยนะครับยกเว้นหมุนไปมาอย่างนี้นะครับเวลายกขึ้นเนี่ยก็จะติดหัวแล้วนะฮะได้ประมาณนี้นะครับหมุนนะฮะได้รอบนะครับแล้วก็ตรงข้อแขนนะครับโอ้ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับหัวคือเนี่ยถ้าเล่นจริงมันก็ประมาณนี้แหละมันก็ติดไปมานะตรงข้อแขนด้านบนเนี่ยหมุนได้รอบนะครับดันมันกลับเข้าไปหน่อยตรงหน้าอกนะครับมันก็ขยับขึ้นลงได้นะครับตามนี้แล้วก็อกเปลี่ยนชิ้นได้แต่ไม่ขอเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าไอตัวชิ้นเนี่ยมันรู้สึกจะหักง่ายเหลือเกินกระโปรงเนี่ยเป็นกระโปรงชิ้นเดียวนะครับขยับไม่ได้นะฮะตัวหน้าอกนะครับขึ้นลงนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะมันก็เหมือนเดิมนะครับอ่อนนะฮะรับน้ำหนักได้ยากอยู่นะครับตรงการพับนะครับนี่พับแขนนะครับ90องศานะประมาณนี้ส่วนข้อมือนะครับก็เป็นจอยนะฮะหมุนได้รอบนะครับแล้วก็หลวมทุกมือนะอันนี้ผมลองดูแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะหลวมหมดนะฮะแล้วก็ขานะครับขยับได้นิดหน่อยติดเนี่ยขยับปุ๊บติดตรงนี้เลยนะฮะชิ้นนี้ขยับได้นะครับเสียดายไม่มีรูสำหรับติดอาวุธมาให้นะฮะเตะมาด้านหน้านะครับประมาณนี้นะฮะเตะไปด้านหลังนะฮะได้เยอะอยู่นะครับเตะไปด้านข้างอย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้ขยับเข่านะฮะนี่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าอยากได้มากกว่าเดิมก็เอาไอ้ตัวตีนตะขาบออกนะก็ได้ประมาณนี้แล้วก็หมุนตามนี้แล้วก็ชิ้นเท้านะครับตรงนี้นะฮะขยับได้นะครับชิ้นตีนตะขาบด้านหลังนะครับขยับได้นะครับแล้วก็ปีกของสไตเลตนะฮะขยับได้นะครับตรงเท้านะฮะบิดไปมานะครับขึ้นลงตามนี้เลยนะฮะของโกลไลนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูไอ้แพ็คของแขนกลนะครับซึ่งอันเนี้ยใหญ่แล้วยุ่งยากอยู่พอสมควรเนี่ยไหล่ด้านนี้ได้หลวมนะแต่ด้านนี้ไม่ค่อยหลวมเนื่องจากถืออาวุธด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสำหรับพาร์ทนะครับของแขนกลเนี่ยก็คือเก็บอาวุธนะได้ครบเลยนะฮะซึ่งอาวุธจะมีอะไรบ้างนะครับก็ขอแยกนะครับขอเลยอันนี้เป็นมือนะถอดมือออกมาก่อนแล้วก็ตรงอาวุธตรงนี้ด้วยนะครับขอถอดออกมาเลยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวแขนกลเลยจริงๆนะครับตามนี้ซึ่งตัวแขนกลเนี่ยจะสามารถหมุนขยับไปมาได้นะฮะแล้วก็งอแขนอะไรได้นี่90องศานะประมาณนี้โยกขึ้นโยกลงอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไอพ่นของตัวสไตเลตโยกขึ้นโยกลงแล้วก็หมุนไปมาได้นะครับด้านหลังก็จะมีไอพ่นซึ่งเขาแยกสีออกมามันจะดูเป็นทั้งสีเหลืองสีส้มนะฮะจริงๆมันมีอยู่3เฉดนะครับแต่ว่าพอมองภาพรวมไกลๆแล้ว
มันก็จะดูกลืนกันไปหมดเลยนะฮะโอเคตัวนี้มันได้ไหมไม่ได้อ๋อยกขึ้นยกลงได้โอเคตามนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเดือยสำหรับติดไปที่ตัวของโกลายนะติดไปไว้เล่นไปเล่นมามันก็จะคลายแล้วก็จะหลุดออกมานะฮะทุกตัวจอยต่างๆตามนี้นี่คือแกนหลักก่อนตัวช่องเก็บมิสไซล์นะครับลูกเล่นของเขาก็จะมียกขึ้นยกลงนะฮะแล้วก็หมุนไปหมุนมานะครับตรงนี้ก็จะสามารถเปิดปิดได้นี่โดยตรงนี้มันจะเป็นด้านบนนะมีอยู่เท่านี้นะครับไม่ได้มีอะไรนะฮะคือด้านในเนี่ยมันกลวงนะถ้าใครได้ดูสปีดวิวจะเห็นอยู่ต่อมาอาวุธตรงนี้นะครับมันจะเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับซึ่งถอดออกมาเนี่ยมันจะเป็นปืนได้อีก2ชิ้นนะครับพร้อมกับตัวแกนกลางซึ่งสามารถเอาไปติดได้ทั่วตัวนะครับของตัวเฟรมอาร์มเลยนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับก็เป็นปืนแต่รู้สึกว่าจะมาไม่ครบนะตามนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับปืนแกนหลักของเขาแล้วก็อาวุธชิ้นนี้เป็นหอกนะครับซึ่งจะมีลูกเล่นนะฮะในการถอดไอ้2ชิ้นเนี่ยถอดออกได้นะครับเอาไปติดกับตรงหุ่นตัวไหนก็ได้ที่มันมีเดือยนะที่มีร่องเสียบชิ้นนี้ก็ค่อนข้างจะหลุดง่ายนะครับตามนี้เป็นหอกสวยนะเพราะว่ามันมีพาร์ทใสด้วยไงชิ้นนี้อีกเหมือนกันนะฮะเอาไปติดได้ส่วนใหญ่จะติดที่ไหล่นะครับก็มีภาพให้ดูในตอนสปีดวิวแล้วเหมือนกันท้ายจะเป็นอาวุธยอดนิยมนะฮะของทางโคโตก็สามารถแยกออกมานะครับโดยฟอร์มปกติเนี่ยอันนี้เป็นดาบนะ1ชิ้นนะแล้วก็ถ้าถอดตัวนี้ออกเนี่ยมันก็จะเป็นขวานนะครับ1ชิ้นแล้วก็ถ้าถอดตรงนี้ออกมันก็จะเป็นเหมือนดาบอีกอันนึงนะครับตามนี้มีลูกเล่นเยอะไอชิ้นนี้มาเลยได้ขายดีหน่อยชิ้นอื่นก็ทั่วไปตัวนี้ก็เป็นดาบได้ก็จะมีท่อนตามดาบเสียบเป็นดาบต่างหากได้ซึ่งก็ได้ทำภาพให้ดูแล้วในสปีดบิวอีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นดาบ1ชิ้นนะฮะเมื่อประกบอีกแกน1ชิ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นดาบคู่ดาบยักษ์ซึ่งในคู่มืออ่ะมันให้ใช้แค่นี้ในคู่มือเนี่ยเขาใช้แค่นี้แต่ว่าไอ้พวกเนี้ยเหลือมาเพียบเลยคือโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะไอชิ้นเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะซองเนี้ยขาย350 2อันเนี้ยก็รวมกันก็700นะครับก็คุ้มไม่คุ้มก็แล้วแต่เพื่อนๆคิดดูแล้วกันสำหรับตัวนี้แล้วก็พาร์ทพวกนี้อีกอ่ะเนี่ยก็350ถ้าจำไม่ผิดนะ270หรือไม่ก็350อันนี้ก็350เนี่ยถ้าจำไม่ผิดอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมาจากตัวของเฟรมอาร์มตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็พาร์ทอาวุธอื่นๆอีกนะครับรวมถึงฐานสีเขียวนี่ก็ครบเลยนะครับสำหรับตัวโกไรไข่นะฮะนี่ก็ติดให้มันดีๆหน่อยโอเคนี่ก็ได้ดาบส่วนตัวเนี่ยผมชอบไอชิ้นนี้ชอบมันเลยเสียดายนะครับโคโตเขาเล่นตลกไม่ยอมทำให้มันเป็นชุดเดียวกันมันก็เลยเป็นคนละสีนะตามนี้โอเคเดี๋ยวขอประกอบคืนล่างนะก็คือเหมือนตอนต้นคลิปนะให้ดูแล้วเดี๋ยวมาพูดสรุปกันดีกว่าโอเคครับก็กว่าจะจัดท่าให้ได้ประมาณนี้นะก็ใช้เวลาทุลักทุเลนะฮะพอสมควรนะขยับมาอีกหน่อยก็จะเห็นว่าผมเอาตัวมิสไซล์นะมาติดที่ขาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวช่วงกระโปรงกับช่วงเอวเนี่ยมันไม่สามารถรับน้ำหนักท่อนล่างได้นะครับมันจะหลุดตลอดเวลานะครับผมก็เลยอัดด้วยทิชชู่นะครับลงไปแล้วก็ส่วนของชิ้นเข่านะครับผมก็ได้ถอดเปลี่ยนออกไปแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยตัวมันหักเนี่ยมันจะเป็นตัวเขี้ยวนะฮะมันหักไปท่อนบนนะครับนี่ก็เลยใช้ของสไตเลสนะครับ
ที่มีอยู่พอดีนะเอามาสับเปลี่ยนตรงเข่าตรงนี้แทนนะแต่ว่าสีมันไม่ได้เป็นสีทองไงก็เดี๋ยวจะถ้าดูด้านหลังมันจะเห็นเดี๋ยวก็ไม่ค่อยอยากหมุนเท่าไหร่จริงๆเนี่ยมันแบบบอบบางนะตัวนี้โคตรบอบบางอ่ะโอเคจะเห็นเป็นชิ้นสีดำอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะน่าจะเห็นกันนะตามนี้เลยก็สำหรับตัวนี้นะจัดว่าคุ้มอยู่ในเรื่องของตัวแล้วก็อาวุธนะฮะเมื่อเอามาถดเฉลี่ยแล้วก็จะเห็นว่าราคาโคตรจะถูกต้องบอกตรงนะจาก 9,000 เยนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่างานโคโตมันไม่ใช่งานเลทปกติมันทางบันไดนะมันจะแพงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย 2,000 กว่าบาทถือว่าถูกมากนะครับแต่หลายๆคนจะเห็นว่าสีมันเป็นสีเหมือนเทียนพรรษานะตามที่เขาพูดกันนะครับสีทองนะครับภาพรวมจริงๆมันก็คือประมาณนั้นถึงแม้มันจะแยกสีมาให้ถึงเกือบ3เฉดสีนะฮะแต่พอมองภาพรวมแล้วมันก็กลืนกันไปหมดเลยนะครับผมก็ถ้าใครจะเอาไปทำสีเพิ่มนะครับก็ลองพ่นดูแล้วกันนะฮะแต่สำหรับผมนะโดยรวมถือว่ามันสวยอยู่แล้วแหละคุ้มมากนะครับตัวนี้นะฮะหรือเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็บอกมากันให้ทราบแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะโกไรไข่ไฟนอลแบทเทิลเวอร์ชันนะได้รับการสนับสนุนรีวิวนะจากทางร้านกันพาวิเลจนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะหรือสนใจลองไปสอบถามราคาก่อนได้นะครับมันถูกจริงตัวนี้นะฮะแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครนะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่เคยกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะผมจะมีคลิปใหม่ๆนะฮะมาให้ดูกันเกือบทุกๆวันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับWhere we can go.